ทุกคนคือเราอัดคลิปไปแล้วรอบหนึ่งเว้ยแล้วแบบมันแนวกวนตีนวิ่งชนกล้องอ่ะมันก็เลยเสียไปไฟล์นึงอ่ะเราก็เลยแบบต้องไปนั่งปรับมูดแล้วก็มาอัดใหม่เนี่ยเนี่ยแมวตัวเนี้ยร้องอะไรกันหนาก็ไม่รู้เนี่ยหือใช่มั้ยหือเราอ่ะไม่ต้องดีดหนีกูเลยมึงอ่ะอยู่กูนี่แหละก็วันนี้นะฮะอยู่กับ C2C วีแฟนเพจครับแล้วเราจะมารีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องเพลนดิ่งน่านฟ้าเดือดก่อนนรกครับหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกัปตันคนหนึ่งครับที่เขาเนี่ยต้องขับเครื่องบินในช่วงปีใหม่ก็คือแบบคนขึ้นจะน้อยแล้วก็พาผู้โดยสารเนี่ยไปส่งยังเป้าหมายครับแล้วระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังบินอยู่ก็เกิดอุบัติเหตุบางอย่างขึ้นทำให้เครื่องบินของเขาเนี่ยตกครับพวกเขาเนี่ยตกลงไปยังเกาะแห่งหนึ่งครับโดยที่เกาะแห่งนี้เนี่ยเป็นเกาะที่แบบไร้กฎหมายแล้วก็เต็มไปด้วยอาชญากรครับพวกเขาเลยต้องเอาตัวรอดจากเกาะแห่งนี้ครับเรื่องมันก็จะประมาณนี้ครับสิ่งแรกที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของบทครับจริงๆบทเนี่ยไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่ฮะแต่ว่ามันคือการเอาเรื่องของวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาผสมกันแล้วก็เล่าออกมาได้อย่างกลมกล่อมแล้วก็สนุกเลยครับหนังเนี่ยจะมีการเสิร์ฟคอนฟลิกต์ให้กับคนดูเรื่อยๆฮะแบบเหมือนว่าคอนฟลิกต์จะหมดแล้วเขาก็จะเอาคอนฟลิกต์ใหม่ใส่เข้ามาเรื่อยๆใส่เข้ามาเรื่อยๆเหมือนกับว่าตัวละครเนี่ยต้องเผชิญกับเคราะห์กรรมที่แบบท้าถมเข้ามาอย่างไม่สิ้นสุดนะครับซึ่งทำให้ตัวหนังเนี่ยมีอะไรที่น่าติดตามแล้วก็น่าลุ้นเอาใจช่วยตลอดเวลาครับอย่างต่อมาคือหนังเรื่องนี้เนี่ยสามารถใส่เรื่องของดราม่าตัวละครมิติเข้ามาได้ดีมากครับคือหนังมันจะเล่าเรื่องของปูมหลังผ่านบทพูดสั้นๆครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมกลับรู้สึกอินกับสิ่งที่หนังมันเล่าครับเหมือนกับว่าพอถึงจุดนึงที่เราต้องแบบเอาใจช่วยตัวละครอ่ะเราก็รู้สึกเอาใจช่วยเขาขึ้นมาเลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมึงต้องรอดอ่ะเราอยากให้เขาไม่ตายอ่ะครับคือหนังหลายๆเรื่องเนี่ยมันมีความพยายามทำตรงจุดนี้แต่ว่ามันก็แบบใส่ดราม่าเข้ามาอย่างหนักหน่วงมากมายเหมือนล่าสุดอย่าง Into the Deep เนี่ยมันก็พยายามครับแต่ว่ามันไม่ถึงนะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันใส่นิดเดียวแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรา impact กับมันว่ะผมก็เลยชอบตรงนี้มากครับอีกทั้งหนังเนี่ยพอมันเล่าไปเรื่อยๆๆเนี่ยมันถึงจุดที่เราต้องแบบรู้สึกตื้นตันกับมันเนี่ยเราก็รู้สึกได้ครับหนังเนี่ยมันเก่งมากครับในด้านของการทำให้เราเนี่ยรู้สึก impact กับตัวละครอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของจังหวะครับหนังเนี่ยมีจังหวะการ build up ความระทึกขวัญที่ดีมากๆหนังบางเรื่องเนี่ยมันจะใช้การโถมซาวอะไรเงี้ยในเรื่องนี้เนี่ยมันใช้บรรยากาศครับแล้วก็ใช้เรื่องของสถานการณ์กับคอนฟลิกต์ที่ใส่เข้ามาเรื่อยๆมันทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆคือมันแทบไม่มีเวลาพักเลยครับตลอดเวลาเนี่ยเราจะรู้สึกแบบกดดันตื่นเต้นตลอดเวลาเลยคือตอนอยู่บนฟ้าเนี่ยมันก็ลุ้นแล้วนะพอลงมาที่ดินเนี่ยมันจะลุ้นกว่าเว้ยเพราะว่าหนังมันจะเสิร์ฟแบบบรรยากาศที่อึดอัดแล้วก็ไม่ได้วางใจเข้ามาครับจากภูมิหลังของเกาะแล้วก็บุคลิกภาพของพวกอาชญากรอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบตรงนี้นะฮะอย่างต่อมาที่ชอบก็คือผมว่าหนังมันสามารถใช้ทุกอย่างที่มันปูมาได้ดีมากๆทั้งเรื่องของโลเคชั่นเครื่องบินกลุ่มคนในเครื่องบินคือด้วยความที่หนังเนี่ยมันฉลาดตรงที่มันกำหนดให้เนี่ยเป็นไฟปีใหม่ทำให้คนที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันจะไม่เยอะครับและหนังมันก็สามารถเมเนจกลุ่มลูกเรือได้ค่อนข้างดีคือถึงตัวละครหลายๆตัวบทมันจะไม่ได้เด่นแต่ว่ามันก็ดูเป็นคนนะครับแล้วมันไม่ดูโดดจนเกินไปนะครับผมถือว่าตรงนี้ทำได้ดีมากนะฮะกับการที่ทำให้เราเนี่ยลุ้นกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีบางตัวละครที่น่าถีบมากๆแต่ว่าพอถึงจุดที่เราควรจะเอาใจช่วยเขาเนี่ยก็ถือว่าหนังทำได้ดีครับมาถึงจุดที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเดาง่ายไปครับคือด้วยความที่บทหนังเนี่ยมันตามขนบครับทำให้หลายอย่างเนี่ยเดาได้หมดเลยนะฮะตั้งแต่ต้นจนจบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกครับจังหวะมันดีทำให้ความระทึกที่เราควรจะลุ้นเนี่ยเราลุ้นครับการเดาง่ายของมันเนี่ยก็เลยด้อยไปโดยปริยายครับเพราะว่าซีนมันทำดีแล้วเราลุ้นนะฮะเพราะว่าแบบถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่พอถึงตอนที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเรากลับรู้สึกเอนจอยกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับเพราะว่าจังหวะมันดีนะอย่างต่อมาคือมันจะมี CG บางช่วงตอนอยู่บนฟ้าเนี่ยมันลอยครับแต่ว่าก็ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นครับแต่ผมสังเกตเนี่ยก็เลยเห็นนะฮะประมาณ 3-4 ช็อตได้ครับอย่างต่อมาคือผมไม่ได้รู้สึกว่าหนังมันสะท้อนอะไรเท่าไหร่คือโอเคล่ะมันก็บันเทิงดราม่าดีแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบทิ้งอะไรมาให้กับคนดูนอกจากความเอนจอยความบันเทิงครับจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์นะสรุปง่ายๆโดยรวมเพลนดิ่งน่านฟ้าเดือดก่อนนรกเนี่ยก็นับว่าเป็นหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ที่สนุกมากเรื่องนึงครับถึงแม้บทของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวาตามขนบเดาง่ายแต่ว่าด้วยความที่จังหวะมันทำดีเนี่ยทำให้ทุกซีนทุกซีเควนซ์ที่เกิดขึ้นเรารู้สึกเอนจอยกับมันครับแบบเป็นหนังที่ผมสารภาพว่าผมลุ้นแบบยกขาขึ้นจิกเบาะนั่งเกรงเลยอะแล้วหนังมันมีการไล่ระดับความลุ้นที่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆและด้วยเคล็ดลับบางอย่างที่หนังเนี่ยทำให้เราเนี่ย
รู้สึกเอาใจช่วยกับตัวละครมันทำให้ยิ่งดูเนี่ยเราจะยิ่งลุ้นขึ้นไปเรื่อยครับก็นับว่าเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ตามขนบที่บันเทิงมากๆเรื่องนึงเลยแนะนำนะครับว่าให้ไปรับชมในโรงภาพยนตร์เพราะว่าด้วยภาพและก็เสียงของโรงหนังเนี่ยทำให้ประสบการณ์ในการรับชมเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แบบครับแม้ว่าหนังเนี่ยมันจะไม่ได้สะท้อนอะไรมากมายก็ตามแต่ก็นับว่าสนุกระทึกบันเทิงมันครับ7เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเพลนดิ่งน่านฟ้าเดือดก่อนนรกเปิดรอบพิเศษแล้ววันนี้1ทุ่มเป็นต้นไปฉายจริง26มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือC2C Movie Fan Page สวัสดีครับ